พบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับคิดถึงอาจารย์จังเลยเช่นกันครับปกป้องวันนี้มีของมีพร็อพเต็มเลยเป็นตุ๊กตาของเล่นใช่ไหมของเล่นครับก็คงว่าจะมาพูดถึงเรื่องหนังเรื่อง Toy Story ใช่ภาค4แต่จริงๆเราจะพูดตั้งแต่ภาค1ถึงภาค4เลยจะสปอยกันให้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็ให้ไปดูก่อนแล้วค่อยมาฟังเรากันเนาะอาจารย์ชอบเรื่องนี้แต่ว่า คือดูภาค4ยังไม่ได้ดูใช่ป่ะแต่ว่าดูภาค1ถึงภาค3มาแล้วร้องไห้ก็เลยไม่อยากดูประสบการณ์เป็นยังไงครับดูภาค1ถึงภาค3ภาค1อ่ะจําได้ว่าดูไปแล้วก็ได้ถอดบทเรียนว่าแม่มาพูดข้างๆว่าเห็นไหมเนี่ยของเล่นทุกตัวมันสำคัญนะมันมีชีวิตจิตใจเราอย่าไปทิ้งขว้างมันอย่าไปเล่นมันแรงทำมันหักอะไรอย่างเงี้ยต้องรักษามันดีๆเพราะมันมีความรู้สึกเสียงว่ายังเด็กมากตอนนั้นแล้วก็จนถึงภาค3จำได้ว่าดูแล้วร้องไห้อ่ะเลยไม่อยากดูอีกไม่อยากดูอีกแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมคิดว่าหนัง Toy Story เนี่ยพอมาถึงภาค4เนี่ยหนังมีข้อความที่โตขึ้นหนังตัวหนังเองโตไปพร้อมกับตัวละครวูดดี้ครับmessage ในภาค4เนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นเด็กๆใสๆเหมือนภาค1 2 3อีกต่อไปแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองเห็นว่าตั้งแต่ภาค3เป็นต้นมาเนี่ยหนัง Toy Story เริ่มส่ง message ที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ภาค4เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าคือตัวละครวูดดี้เนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยดูหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ใช้การตีความแบบ post colonial หลังอาณานิคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาโตขึ้นมากๆเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอย่างที่ปกป้องว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเล่นนะครับที่อยากมีเจ้าของใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น message ที่ส่งออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนเรานึกถึงทาสนะฮะแต่ว่าของเล่นพวกนี้จะต่างนิดนึงเพราะเขาถูกยึดโยงอยู่กับเจ้าของด้วยความคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นของเล่นเนี่ยเขาจะต้องได้รับความรักต้องได้การได้เล่นทะนุถนอมและเป็นที่รักของเจ้าของใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของเขาเนี่ยคือเขาจะต้องมีเจ้าของสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับของเล่นพวกนี้ถ้าปกป้องนึกถึงภาค1 2 3เนี่ยคือการไม่มีเจ้าของการที่ใช่ถูกทอดทิ้งชื่อที่รองเท้าใต้รองเท้าถูกลบออกไปอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากใช่ไหมครับหรือการที่ต้องออกไปข้างนอกโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเขามันจะมีการเล่นคำว่า lost toys นะครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราดูเนี่ยตอนที่วูดดี้กับโบจะต้องจากกันในภาค3เนี่ยคือวูดดี้รู้สึกเป็นห่วงโบมากว่าเขาจะต้องกลายเป็น lost toy เป็นของเล่นที่ต้องสูญหายไปในโลกข้างนอกแต่ว่าในภาค4เนี่ยมันมีการอ่านใหม่ตีความใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็น lost toy เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นตัวละครทอยคือของเล่นพวกนี้พอออกไปอยู่กับโลกข้างนอกเราจะเห็นตัวละครโบกลับเข้ามาในเรื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในเรื่องด้วยลักษณะใหม่จะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่มีความรู้สึก empower เราจะเห็นว่าแขนหักถูกไหมครับแล้วก็ผจญภัยอยู่ในโลกข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูในภาค2ถ้าเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับตอนวูดดี้แขนขาดเนี่ยร้องห่มร้องไห้โวยวายว่าตัวเองหมดคุณค่าถูกไหมครับแต่ว่าโบพอในกลับมาภาค4เนี่ยการที่แขนขาดนี่เขาชิลมากเขาเอาพลาสเตอร์พันแขนไว้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบที่จะไปหลงอยู่กับโลกข้างนอกนะครับตัวละครวูดดี้ก็เริ่มเติบโตที่ไม่มีเจ้าของใช่ใช่ใช่แต่โบเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีการสลักชื่อที่ฝ่าเท้าด้วยซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของนะใช่ครับไม่ใช่ชื่อของตัวตุ๊กตาอันนั้นหรือของเล่นอันนั้นซึ่งมันก็เหมือนการสักเลขการมีท่าอยู่ในสังกัดอะไรเลยใช่ไหมอย่างภาคแรกอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของที่ว่าวูดดี้อ่ะกับบัสไลเยอร์เนี่ยมันรู้สึกต่อสู้กันให้เป็นที่รักของเจ้าของก็คือเหมือนเป็นคนที่อยากจะมีเจ้าของที่เจ้าของเป็นรักเป็น number one เป็นที่รักใคร่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการแข่งขันกันอะไรซึ่งมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเนาะเรื่องสภาวะของการเป็นของเล่นของบุคคลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือจริงๆที่เราเห็นชัดเจนอะคือภาคเนี้ยโบเนี่ยเป็นตัวละครแรกที่ปลดแอกตัวเอง
ทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของเพศชายเพศหญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงจะโตก่อนเด็กผู้ชายในเรื่องเราก็จะเห็นว่าโบเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มี maturity มากกว่าคือเขาหลุดจากกรอบก่อนตัวละครวูดดี้และในภาค4เนี่ยถึงจะเห็นว่าวูดดี้เนี่ยค่อยๆเติบโตและปลดแอกนะครับทีนี้การทำให้เขาเป็นทาสเนี่ยเราจะเห็นว่าคือ1อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยคือเขาใช้คอนเซปต์ว่าความรักผูกของเล่นให้อยู่กับเจ้าของเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นทาสมากที่สุดคือความคิดของเล่นพวกนี้เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในภาค4เนี่ยมันเหมือนกับว่าวูดดี้เนี่ยกำลังขอใช้คำว่า decolonize ความคิดของตัวเองและไอ้ประสบการณ์เนี่ยถ้าเราดูในแง่ของฉากนะครับเราจะเห็นว่าภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยเรื่องจะเกิดขึ้นในบ้านแล้วก็จบลงในครอบในบ้านคือมันแสดงภาพครอบครัวที่อบอุ่นถูกไหมครับเนี่ยการเล่าเรื่องจะเป็นแบบนี้แล้วพอระหว่างกลางเรื่องเนี่ยตัวละครจะออกไปอยู่บนแบบว่าสถานที่ที่น่ากลัวต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในบ้านถูกไหมครับจนภายนอกบ้านใช่ใช่ไปด้วยกันแบบใช่ภาค3ภาค3เนี่ยจะเราจะเริ่มเห็นการเติบโตของหนังแล้วเพราะตอนจบของหนังเนี่ยตัวละครพวกนี้อยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบ้านแต่ภาคที่3เนี่ยเขาจะเริ่มคือก็จบที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าเขาจะนั่งกันอยู่ตรงระเบียงบ้านแล้วมองออกไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นการออกคือมองออกไปข้างนอกไปผจญภัยต่างๆถูกไหมครับในขณะที่ภาค4เรื่องเกิดในบ้านก่อนถูกไหมครับแต่ว่าฉากมันเนี่ยจะมีความสำคัญเพราะว่าจะมีบ้านที่เป็นแบบรถที่คนอเมริกันชอบขับไปเที่ยวตามที่ต่างๆฉากจะเป็นตามท้องถนนใช่ครับก็คือมันจะไม่ได้ยึดโยงอยู่กับสถานที่มากแล้วตอนจบอันนี้ขอแอบสปอยนิดนึงนะครับตัวละครจะปิดหูนะฮะตัวละครเนี่ยจะมองจะอยู่ที่สวนสนุกแล้วก็มองไปที่ขอบฟ้าเราจะเห็นว่าความหมายของบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วในความหมายของผมนะครับหนังมันก็โตขึ้นแล้วมันเข้ากับยุคสมัยในลักษณะที่ว่าเราอยู่ในยุคที่เป็น transnational มากขึ้นถูกไหมครับผู้คนไม่ได้ว่าอยู่กับที่มากขึ้นขอใช้คำว่า sense of belonging ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกยึดอยู่กับสถานที่อีกต่อไปเราเคลื่อนไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆและเราก็ทำให้ที่เหล่านั้นกลายเป็นบ้านของเราเองเพราะฉะนั้นความหมายของบ้านหรือครอบครัวเนี่ยหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นแบบว่าโตขึ้นมากๆเพราะว่าอย่างสมมติว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าบ้านอยู่ไหนเราจะสามารถตอบได้ว่าผมเป็นคนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ถูกไหมครับบ้านปกป้องอยู่ที่ไหนอยู่ลาดพร้าวเนี่ยครับคือเราจะมีสถานที่ที่เราสามารถบอกว่าบ้านของเราอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ Toy Story 4เนี่ยเขาให้ความหมายใหม่คนไร้บ้านที่ว่าเนี่ยคือเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเขาทำสถานที่นั้นให้เป็นบ้านของตัวเองเป็นฟรีแมนใช่นี่คือความหมายของบ้านผ่านการ์ตูนที่เราเรียกว่าการ์ตูนที่วาดผ่านตัวละครที่เป็นตุ๊กตาด้วยนะเป็นทอยใช่ไหมซึ่งถ้าเปรียบได้กับหนังหลายๆเรื่องเนี่ย sense of belonging ของแต่ละเรื่องเนี่ยแตกต่างกันบางเรื่องฉายเรื่องของคนไร้บ้านที่มันน่าเศร้ามากเหมือนชีวิตหดหู่เป็นไมเกรนเป็นอะไรแบบนี้โดยเฉพาะยิ่งหนังเอเชียหลังต้มยำกุ้งดีซีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า Toy Story เนี่ยผ่านช่วงเวลาหลายพี่เรียนมากจนมาถึงภาค4มันทำให้เห็นได้หลายอย่างมากมายเนาะเดี๋ยวพักกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าตั้งแต่ภาค1ภาค4เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของเรื่องบ้านแล้วก็ความเป็นเจ้าของครับกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่อง Toy Story ครับผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแต่ละยุคตัวแต่ละภาคของตัวของหนังเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแล้วก็เติบโตเนาะอาจารย์ซึ่งตอนแรกที่ป้องดูเนี่ยมันก็เห็นว่าเอวูดดี้อ่ะกับตัวบัสที่มันเป็นไอเนี่ยตัวบัสไลเอียร์หุ่นอวกาศเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการช่วงชิงความเป็นชายที่เหมือนแบบบัสเนี่ยเองก็เป็นเหมือนแบบความเป็นชายสมัยใหม่มากอวกาศกู้จักรวาลขณะที่วูดดี้เป็นเหมือนแบบคาวบอยหนุ่มอะไรอย่างงี้ไงซ
ึ่งเรื่องที่ผ่านแล้วก็เรื่องภาค2ภาค3ที่บ้องดูเนี่ยตัววูดดี้เองเนี่ยก็เหมือนแบบฉันจะต้องช่วยเหลือเพื่อนพ้องนะแบบความเป็นชายแบบฉันเป็นผู้นำแล้วฉันคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารต่างๆอะไรให้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันในพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยขณะที่ตัวโบที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันคือของประดับบ้านแต่ไม่ใช่ของเล่นแต่มันถูกทำให้กลายเป็นของเล่นมันกลายเป็นการนิยามที่มันแต่ละตัวก็มีความนิยามที่มันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเรื่องความรักมันถูกพัฒนามาในเรื่อง Toy Story เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอย่างภาคแรกเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยก็คือวูดดี้เนี่ยจะมีความคิดว่าความรักเนี่ยไม่สามารถแบ่งปันได้แล้วเขาเล่นกับอย่างที่ปกป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอีโก้ของผู้ชายว่าอยากจะครอบครองความรักแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าภาคแรกเนี่ยมันจบว่าจริงๆแล้วความรักเหมือนสามารถแบ่งปันให้กับทั้งบัสแล้วก็วูดดี้ได้อันนั้นคือภาคแรกใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงภาค2เนี่ยความรัก definition คำจำกัดความของครอบครัวเนี่ยมันขยายออกไปเป็นครอบครัวขยายก็คือจะมีเจสซี่เข้ามาอีกคนหนึ่งใช่ทีนี้ความรักของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มของเล่นกลุ่มของเล่นที่เขาสนิทด้วยแล้วมันเริ่มขยายไปให้กับเจสซี่ที่เพิ่งเขาเพิ่งได้พบกันเห็นไหมฮะมันขยายออกไปทีนี้ในภาคที่3คำจำกัดความของความรักก็ขยายออกไปอีกเพราะว่าแอนดี้โตแล้วคือการที่ความรักระหว่างเขากับแอนดี้กลุ่มของเล่นกับแอนดี้จบลงไม่ได้หมายความว่าความรักมันจะหมดไปมันมีตัวละครบอนนี่เข้ามาอีกใหม่เข้ามาใหม่ในเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความรักแบ่งปันได้ภาคแรกภาคที่2ความรักสามารถขยายออกไปได้ในวงกว้างภาคที่3ความรักถูกส่งต่อจากแอนดี้ไปบอนนี่ได้ไอ้คำจำกัดความของความรักมันก็โตขึ้นทีนี้ในภาคที่4เนี่ยคือคำจำกัดความรักอย่างที่เราพูดไปในภาคแรกในช่วงแรกของรายการนะครับคือความรักไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ถูกยึดโยงอยู่กับสถานที่มันเราสามารถที่จะมีความรักมีครอบครัวอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อันนี้คือการที่แบบว่าเขาตีความใหม่ให้คนเร่ร่อนที่อยู่ภายในโลกเราเนี่ยไม่ได้ถูก คือส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงคนที่อยู่ตามไดอะสปอราเนี่ยมันคือจะเป็นความรู้สึกเศร้าเปล่าเปลี่ยวแต่ในหนังเรื่องนี้เขาทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสร้างครอบครัวมีความรักที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้กับใครด้วยก็ได้กับใครด้วยก็ได้ยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นใช่ใช่ทีนี้อยากพูดขออนุญาตพูดเรื่องทฤษฎีนิดนึงมันมีหนังสือของนักคิดชาวฝรั่งเศสชื่อมิเชลดิโซโตเนี่ยนะฮะหนังสือเรื่อง The Practice of Everyday Life นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างสถานที่ place กับ space พื้นที่เนี่ยว่า2คำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงเวลาเราพูดถึงสถานที่แบบบ้านเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยรัฐแล้วเราจะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำต่างๆคือยกตัวอย่างเช่นถนนเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้จอดรถตรงนี้คนเดินตรงนี้จอดจักรยานอะไรพวกนี้มันจะเป็นการจัดระเบียบสังคมนิดๆถ้าเราดูในเรื่อง Toy Story เนี่ยคือบ้านเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าที่แห่งที่ในบ้านเนี่ยมันจะนำเสนอความเหลื่อมล้ำหรือว่าที่ทางของตัวละครยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวละครถูกวางไว้บนเตียงก็คือแสดงว่าเป็นที่รักของเจ้าของใช่ถ้าอยู่บนพื้นเนี่ยแสดงว่าเป็นของเล่นที่อ่ะถูกละเลยแต่ว่าเจ้าของก็ยังหยิบจับบ้างถ้าลงไปอยู่ในกล่องหรือว่าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเริ่มเป็นตัวละครที่ถูกลืมถูกไหมครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปอยู่ห้องใต้หลังคานี่คือถูกขังลืมไปแล้วอันนี้คือที่เวลาเราใช้ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะมีการจัดระเบียบจัดลำดับอะไรบางอย่างถูกไหมครับทีนี้ดีโซโทเนี่ยเขามองว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราไม่ยึดอยู่กับสถานที่แต่เรายึดอยู่กับสเปซคือพื้นที่ต่างๆแทนมันจะทำให้เรามีอิสระมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอากลับไปที่ถนนถ้าเรายึดฟังก์ชันของถนนว่าถนนเนี่ยต้องทำแบบนี้แบบนี้
ว่าเป็นที่รถวิ่งจอดรถอะไรพวกนี้เราก็จะติดกับอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเรามองให้ว่าถนนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราทำอะไรก็ได้เราจะออกไปประท้วงบนท้องถนนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฟังก์ชันของถนนแต่เราใช้พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรก็ได้มันให้อำนาจกับเรามากกว่าตัวละครในเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือพอเขาหลุดออกจากสถานที่ที่เป็นบ้านเป็นเพลสเนี่ยเขามีสเปซมากขึ้นคือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีบ้านเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นครอบครัวเขารู้สึกเป็นครอบครัวที่ไหนก็ได้โอ้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่บ้านเนี่ยอาจารย์คือเหมือนแบบเขาจะรู้สึกว่าเป็นบ้านเป็นครอบครัวแห่งความรักเนี่ยซึ่งมีเจ้าของและแห่งที่ที่เขาว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือการกำหนดแห่งที่สถานะของตัวของเล่นเนี่ยผ่านเจ้าของด้วยนะใช่มันเหมือนเป็นสภาวะของการเป็นทาสที่คุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยได้รับการคุ้มกะลาหัวเนี่ยถ้ามีเจ้านายคนหนึ่งที่เราจะต้องจงรักภักดีกับมันไปตลอดแต่ถึงกระนั้นเนี่ยสภาวะของทาสตุ๊กตาของเล่นอันนี้เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเจ้านายนะจากใครอะแอนดี้ไปอยู่บอนนี่เนี่ยแล้วก็ตัวตุ๊กตาตัวของเล่นอันนั้นเนี่ยก็จะต้องไปเปลี่ยนเจ้าของชีวิตไปสวามิภักดิ์จงรักภักดีกับอีกตัวเจ้าของนึงเนี่ยมันก็เหมือนสภาพของการเป็นทาสมากๆใช่แล้วไอ้การสักใต้รองเท้าเนี่ยนะดูซิมีแบบว่ามีสักหรือเปล่านะครับคือมันคือตัวละครอันนี้มันเป็นความย้อนแย้งเหมือนกันคือเขาเนี่ยหวยหาการที่จะถูกเป็นเจ้าของตอนที่แอนดี้ในภาค4เนี่ยตอนแอนดี้ไม่ใช่แอนดี้ขอโทษทีวูดดี้กลับมาเจอกับโบเนี่ยเขางงมากว่าทำไมอยู่ดีๆโบมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโอเคโลกของการที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยเป็นโลกที่วิเศษสุดละการที่ไม่มีเจ้านายเนี่ยแอนดี้ขอโทษทีครับวูดดี้ไม่เข้าใจว่าทำไมโบพูดแบบนั้นแต่ว่าโบก็ให้แง่คิดที่น่าสนใจมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของเล่นในเรื่องเนี้ยเขายึดติดอยู่กับการว่าเฮ้ยเขาเป็นของเล่นหน้าที่ของเขาก็คือให้ความสุขกับเด็กๆ เขาจะต้องถูกเล่นกับเจ้าของถูกไหมครับแต่ว่าตัวโบเองเนี่ยตอนจบเนี่ยเดี๋ยวเราลองคุยกันก็ได้ครับว่าเขาหลุดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความสุขกับการที่ได้เล่นกับเด็กๆถูกไหมครับแต่การเล่นกับเด็กๆของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นออบเจกต์อีกต่อไปแล้วไม่ได้ถูกเล่นไม่ได้ถูกเล่นแต่เขาเป็นคนเลือกที่จะเล่นกับเด็กๆ เวลาที่เขาเดินทางไปกับกองคาราวานสวนสัตว์เนี่ย เขาเลือกได้ว่าเขาจะเล่นกับใครเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้คือให้อำนาจกับตัวของเล่นพวกนี้ว่าจริงๆแล้วเขาคือเขาก็ยังฟังก์ชันเดิมให้ความสุขกับเด็กๆแต่ว่าในหนังภาค4เนี่ยตัวละครวูดดี้กับโบเลือกที่จะเล่นกับใครก็ได้เป็นการแจกจ่ายความสุขด้วยตัวเองกำหนดเองใช่เขาเป็นผู้กำหนดเองแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวละครของ Toy Story เนี่ยเขาอยากจะมีอิสรภาพแบบนั้นนะครับคือตัวบัสเองเนี่ยคือเขาเข้าใจสิ่งที่วูดดี้ตัดสินใจที่จะฉีกออกนอกกรอบเข้าใจเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะออกไปนอกกรอบอันนั้นตัวละครเจสซี่เนี่ยวูดดี้ก็ส่งต่อตานายอำเภอให้เขาคือเขาก็ยังอยู่ในกรอบมันจะมีตัวละครใหม่ชื่อแกบบี้ที่แบบว่าพยายามดิ้นรนที่จะมีเจ้าของวูดดี้กับโบพยายามที่จะชวนออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแกบบี้ก็เลือกที่จะหาเจ้าของสักคนนึงเพราะว่าเขารู้สึกปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเล่นว่าเฮ้ยการมีเจ้าของนี่คือสิ่งที่วิเศษสุดละแต่เราเห็นเขาเรียกว่า competing narrative อีกด้านหนึ่งแล้วว่าการที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยดียังไงได้ละจากการ์ตูน4ภาคมันทำให้เห็นอะไรตั้งหลายอย่างนะจารย์ซึ่งมันก็อีกฉากนึงที่เหมือนแบบการปลดแอกตัวเองออกจากเอากล่องเสียงออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมของวูดดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ว่าตัวละครมันมีการเติบโตเพื่อให้ผู้ชมได้มีพัฒนาการด้วยมันก็ถ้าพูดมันเหมือนอุทาหรณ์สอนใจก็มันก็ดูเชยใช่ไหมแต่มันก็ทำให้คนดูเนี่ยเติบโตไปแล้วก็ได้ educate บางอย่างด้วยเกี่ยวกับเรื่องการที่เป็นฟรีแมนแล้วก็การที่รู้ว่าอำนาจในการตัดสินใจของเราเนี่ยควรอยู่ที่เราเองหรือว่าการที่ไม่ยอมเป็นเจ้าของใครการเดินออกนอกบ้านอาจจะเดินถนนหรือว่าการที่
ไม่มีบ้านที่เราคิดว่ามันคุ้มกะลาหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าการเป็นอิสระชนเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันผ่านเรื่องนี้เนาะทั้ง4ภาคต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยดูการ์ตูนที่แบบเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างมากนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากดูประเด็นอะไรเกี่ยวกับหมายเหตุเว็บไทยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันทุกวันอาทิตย์ตอนกลางคืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ